ายเหตุประเภทไทยค่ะสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันปองขวัญสวัสดีพักกับสวัสดีครับปกป้องครับวันนี้เรากลับมาพูดกันเรื่องที่จริงๆก็คงแบบมีคนพูดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องนี้นะคะ มันก็ยังมีการดีเบตกันได้อยู่ตลอดเวลารัฐเรื่องของอำนาจรัฐที่เป็น sovereignty ของไทยที่เปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีตมาสู่รัฐสมัยใหม่นะคะว่ามันชอบมีคำพูดประเภทที่แบบว่าเนี่ยประเทศไทยนะเราถูกเสียดินแดนให้กับประเทศนั้นประเทศนี้เลยต้องปกป้องอะไรสถาบันของประเทศของเราให้ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ไทยมันผ่านอะไรมามากมายเลยนู่นนี่นั่นนะต้องรักษาชาติประวัติชาติอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีตำราเรียนที่ให้นักเรียนรอดอต้องมานั่งเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้งนึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาตินิยมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะที่ว่าเรื่องของความชาตินิยมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันถูกสร้างขึ้นมายังไงบ้างผ่านเรื่องของ sovereignty โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Westphalian ใช่ไหมใช่ sovereignty เราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีคุณปกป้องรัฐาธิปัตย์ไหมรัฐาธิปัตย์หรืออธิปไตยปกติเราใช้คำว่าอธิปไตยแต่ว่าคือเอาจริงๆแม้แต่ว่าคำว่าอธิปไตยเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยนะคะโดยตรงตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะแปลว่าอะไรเวลามีคนถามว่าอธิปไตยแปลว่าอะไรก็จะบอกว่า sovereignty ว่ะคำนี้ในทางในทางทฤษฎีหรือว่าในทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ใช่ใช่มันมีการถกเถียงกันเยอะมากเลยที่คุณเรียนมาว่าไงบ้างคุณปองขวัญเราจะโยนให้คุณแล้วล่ะโอ้ก็คือจริงๆนะคะเวลาเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยทุกคนคงทราบว่าเขามีอาจจะมีคนเรียนอยู่ที่เราดูเราอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการกำเนิดรัฐแบบสมัยใหม่ผ่านสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนี่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำสงคราม30ปีซึ่งเป็นสงครามศาสนาระหว่างโปรเตสแตนต์แล้วก็แคทอลิกใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งมันก็เลยมานั่งทำสนธิสัญญากันว่าการแบ่งเขตอำนาจรัฐเนี่ยต้องทำยังไงซึ่งมันก็เป็นสนธิสัญญาที่ก้าวข้ามสำนึกของศาสนาในการนิยามความเป็นรัฐใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นรัฐเหล่านี้เนี่ยมันจึงไม่ได้มีกลุ่มของศาสนามานิยามว่าอะไรใช่แต่ว่ามันเป็นการทำความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐนั้นรัฐนี้ซึ่งมันก็ทำให้นำไปสู่การแบ่งเขตที่มันค่อนข้างชัดเจนขึ้นใช่ก็คือต้องคิดอยู่ว่าแต่เดิมเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมันก็มีราชาราชินีของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่สามารถจะมี power สูงสุดเนี่ยกลับกลายเป็นสันตะปาปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็เกิดความลักลั่นกันทีนี้ไอ้เวสต์ฟาเลียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมในยุโรปช่วงนั้นก็ให้แต่ละคนดูแลรัฐของตัวเองไปเลยละกันมีพรมแดนที่มันชัดเจนละกันไม่ต้องเลื่อนไหลได้นะคะแล้วใครเป็นรัฐาธิปัตย์ของนั้นของรัฐนั้นๆนะคะเป็นราชาราชินีรัฐนั้นก็มีอำนาจเหนือที่สุดในรัฐนั้นๆคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้ใช่ใช่ซึ่งมันอยู่ในพ.ศ.อะไรวะ1648คศ1648ถ้าเทียบกับไทยก็คือพ.ศ.2191ตอนนั้นทำอะไรกันอยู่อ่ะคือเรายังไม่เกิดแน่นอนแต่ว่า เอาหรอกยังไม่เกิดอีกหรอเนื้อเกิดมาแล้วนะเนี่ยซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในพื้นที่ของเซาท์อีสเอเชียแล้วเนาะแล้วก็รวมถึงไทยด้วยในการนิยามว่าอะไรเป็นประเทศไหนประเทศไหนในพื้นที่นั้นผ่านการล่าอาณานิคมใช่ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องของการล่าอาณานิคมเนี่ยที่นำไปสู่การกำหนดเขตแดนรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็มีข้อถกเถียงนะฮะว่าอะไรที่เราจะนิยามได้ว่าเซาท์อีสเอเชียเนี่ยถูกล่าอาณานิคมเมื่อไหร่เพราะว่ามีการหมุดหมายเวลาที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือว่าบางคนก็เถียงว่าให้หมุดหมายวันในคศ1819ที่อังกฤษยึดครองสิงคโปร์บ้างบางคนก็บอกว่าให้เป็น1858ที่อินเดียนะครับตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปจากการที่อังกฤษเข้ามาบริหารจัดการบริษัทอินเดียตะวันออกอะไรไปนะครับอีสต์อินเดียคอมพานีเนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันแต่ยังก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีการล่าอาณานิคมในช่วงเวลานานแล้วแล้วก็เมื่อมีการล่าอาณานิคมแล้วก็นำไปสู่การกำหนดเขตแดนอาณาเขตของแต่ละจักรวรรดิว่าใครจะมีอำนาจขอบเขตได้เท่าไหร่แค่ไหนอย่างไรก็คือมันเหมือนเอาคือจริงๆก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณภูมิภาคหนึ่ง เพื่อที่จะเอามาจัดการความสัมพันธ์ของอีกภาคนึงซึ่งไม่เคยเกิดปัญหาแบบนั้นมาก่อนใช่ใช่ใช่ไหมใหม่มากเป็นการแบบนำเอามาใช้จากบนลงล่างนะคะใช่ไหมคะมันไม่เคยเกิดปัญหาที่จะต้องนำมาสู่
แก้ข้อแก้ไขแบบเนี้ยแต่มันถูกทำให้เข้าสู่ความคิดแบบนั้นเพราะว่ามีคนมาบอกให้ทำใช่เพราะว่าตอนแรกอำนาจของรัฐแต่อำนาจของอาณาจักรแต่ละอาณาจักรในเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเช่นไทยในเมียนแลนด์เนี่ยมันก็กำหนดแบบส่วนกลางอยู่ที่พระราชวังบ้างอะไรบ้างซึ่งมันจะมีอย่างเช่นคำว่าเมืองคำว่ากรุงเนี่ยมันก็เป็นสำนึกแบบเก่าอ่ะเราจะไม่เรียกประเทศนั่นคือความหมายของประเทศไงจะเรียกเหมือนแบบคนที่มีอำนาจสูงสุดตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในวังไปแล้วก็ยิ่งพื้นที่ไกลออกจากวังไปเท่าไหร่เนี่ยอำนาจก็ยิ่งค่อนข้างแบบลดลงหรือว่าจางลงไม่ได้เข้มข้นเหมือนอยู่ใกล้ๆในราชสำนักในราชวังเนี่ยนะครับมันก็กำหนดของอำนาจรัฐเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนแผนที่ของอาณาจักรแต่ละอาณาจักรเนี่ยจะเป็นแผนที่สองรูปแบบก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นแผนที่แนวดิ่งโลกสวรรค์บาดาลหรืออะไรไปแบบไตรภูมิพะล่วงไปอีกอันนึงก็เป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับการเดินทางเส้นทางเดินเรือในแนวขนานว่าใช้ความคุ้นชินประสบการณ์จากการเดินทางในการวาดแผนที่ว่าต้องไปทางนั่นทางนี้อะไรอย่างนี้ไงซึ่งเมื่อมีการกำหนดแบบสำนึกแบบเวสต์ฟาเลียแล้วเนี่ยมันทำให้การสร้างแผนที่เปลี่ยนใหม่เป็นแผนที่ที่มาระบุว่าอำนาจของแต่ละอาณาจักรเป็นขอบเขตเนี่ยแค่ไหนอย่างไรหมายถึงว่าไอ้ที่การแผนที่ที่เขียนใหม่ตอนนี้คือเป็นแผนที่ที่เริ่มเป็นอาณานิคมแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะซึ่งเราจะทำตามเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเชื่อใช่ป่ะแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะสามารถคุยกับคนที่เป็นคนอื่นมาสู่ที่เข้ามาอยู่ได้จริงๆอ่ะแผนที่ที่เราสนใจปกป้องถ้าปกป้องก็สามารถอธิบายมากกว่านี้ได้นิดนึงนะคะคือแผนที่แนวดิ่งแผนที่แนวดิ่งที่บอกว่ามีแบบไต้ภูมิพะล่วงนู่นนี่นั่นเนี่ยพูดถึงแบบอำนาจรัฐอยู่ในแนวดิ่งนั้นป่ะหมายถึงว่ารัฐไหนอยู่สูงสุดหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเขาแค่กำหนดว่ามันไม่ใช่เป็นแผนที่ที่ระบุว่ารัฐนั้นกับรัฐตรงรัฐอยู่ข้างๆรายล้อมไม่ใช่แต่เป็นรัฐที่มีสำนึกเกี่ยวกับความมีบารมีของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของจินตนาการไปว่าเป็นการรัฐที่อยู่ตรงนี้กับพระสุเมรุอยู่ตรงไหนป่าหิมพานต์อยู่ตรงไหนมากกว่าที่จะบอกว่ารัสยามอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นตรงนี้คืออะไรเข้าใจเช่นสมมติว่าจะบอกว่ารัสยามเนี่ยหรือว่าอยุธยาหรืออะไรก็แล้วแต่มีบารมีมากก็จะอยู่สูงสุดเพราะอยู่เป็นศูนย์กลางพระเมรุอย่างเงี้ยหรออยู่ตรงระหว่างกลางของระหว่างของแผนที่ข้างบนก็เป็นพวกเทวดาอยู่ไปอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วคือแล้วรัฐที่มีบารมีต่ํากว่าเราก็จะอยู่ต่ําต่ํามาเล่นอยู่กระจัดกระจายไปแต่ข้างล่างก็จะเป็นแบบพญานาคอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการแฟนตาซีมากเลยซึ่งมันใช้ไม่ได้จริงแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าใครมีบารมีมากใครมีบารมีน้อยเขาก็เชื่อในแต่ละก็รัฐอาณาจักรไหนเป็นคนเขียนแผนที่ก็จะมีบารมีมากของเขาเองไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แต่ในแผนที่นั้นมันก็จะไม่ได้โชว์ว่าใครมีบารมีน้อยหรือมากเมื่อเทียบกับของเราปะมันเป็นการสื่อสารระหว่างผู้มีอำนาจรัฐกับบริวารของเขาเองมากกว่าที่จะเป็นระหว่างผู้มีอำนาจรัฐกับผู้มีอำนาจรัฐอื่นอะไรอย่างนี้น่าสนใจนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เท่ากับว่าอาณาจักรหรือรัฐจารีตแบบนี้เป็นเขตอิทธิพลมากกว่าเท่านั้นเองซึ่งเมื่อมีการจัดแผนที่แบบเวสต์ฟาเลียแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะครับอย่างเช่นอย่างสยามเองเนี่ยก็จะเคลมว่าประเทศซาร่าที่ตัวเองเคยประเทศซาร่าที่อยู่ที่ของที่เราเองมีเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวของชานหมดเลยเวลาจะเขียนแผนที่ก็จะกินประเทศซาร่านั้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นล้านนาบ้างปาตานีบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยในสถานะของประเทศซาร่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะฮะมันจะมีปัญหาอย่างเช่นในกรณีวิกฤตการณ์รศ .112 อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการแย่งกันว่าแผนที่จะกำหนดเส้นตรงไหนและใครจะได้พื้นที่นั้นไปไม่ใช่เรื่องของการเสียดินแดน อย่างที่ใครๆชอบพูดกันหรือว่าตำราเรียนหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยชอบอ้างนะฮะว่าเป็นการเสียดินแดนความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการแย่งพื้นที่กันมากกว่าแล้วพอดีสยามแพ้แค่นั้นไม่ได้เสียดินแดนอะไรก็คือเผอิญแพ้ก่อนที่จะมีการวาดแผนที่ที่มันชัดเจนซึ่งมันมีข้อดีบางอย่างนะครับตรงที่การที่มีการวาดแผนที่ในการแพ้ครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นขอบเขตของสยามชัดเจนไม่เห็นขอบเขตสยามชัดเจนปุ๊บเนี่ยสยามเองก็ทำตัวประหนึ่งเจ้าอาณานิคมเหมือนกันนะครับที่จะจัดสรรทรัพยากรยังไงแล้วก็กินอำนาจตัวเองแค่ไหนกับอดีตประเทศราชที่มีอยู่ในพื้นที่ในแผนที่ของตัวเองด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อว่ารัฐแบบรัฐแบบเวสต์ฟาเลียนเนี่ยในไทยเนี่ยในสยามในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเนาะตรงนี้ถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราทิ้งไว้ที่เรื่องสำนึกแบบเวสต์ฟาเลียหรือว่าอธิปไตยแบบเวสต์ฟาเลียมันเข้ามาสู่ประเทศไทยเออแล้วเราใช้มันยังไงเราเข้าใจมันยังไงก็มันก็มีข้อดีนะตรงที่เมื่อมีสำนึกแบบเวสต์ฟาเลียแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้สยามเนี่ยต้องการสเตทและคอนดิชันจากประเทศต่างๆด้วยตอนนั้นเมื่อก็มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วก็อันที่จริงเนี่ยสยามก็มีความกังวลใจบางอย่างเนี่ยในเรื่องของอาณาเขตของประเทศเนี่ยก็มีการแอบทำสนธิสัญญาลับๆด้วยกับกัมพูชาซึ่งพอต่อมาเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ให้สยามทำสนธิสัญญาเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาลับกับกัมพูชาอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ถือว่าสยามได้ทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าได้รับการยอมรับผ่านสนธิสัญญาไปมันก็ทำให้สยามเนี่ยเป็นประเทศที่รับการยอมรับเป็นมีอำนาจในอธิปไตยของตัวเองไม่เหมือนกับประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมอื่นๆมันก็ทำให้สยามอยู่รอดได้ในฐานะของประเทศที่ไม่ถูกล่าอาณานิคมทางตรงเหมือนประเทศอื่นๆได้อย่างเงี้ยแต่มันก็ตลกดีนะว่าแบบประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็สำนึกแบบอธิปไตยเวสต์ฟาเลียมาใช้โดยที่จริงๆแล้วการที่ล่าอาณานิคมก็คือการที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เคารพความคิดแบบเวสต์ฟาเลียนึกออกไหมเออใช่ใช่ก็มันไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงประเทศอื่นได้อ่ะแต่ว่าการที่ไปครอบครองอาณานิคมก็คือการแทรกแซงประเทศอื่นอ่ะแต่คอนเซปต์ของเวสต์ฟาเลียเองเนี่ยมันก็เป็นที่ชี้ชัดอยู่แล้วใช่เปล่าว่ามันเป็นการแทรกแซงอำนาจรัฐระดับหนึ่งมันไม่ใช่อธิปไตยแบบอธิปไตยจริงๆอ่ะเพราะว่าการทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยมักจะเกิดจากรัฐที่มีอำนาจใหญ่กว่าเนี่ยไปบีบบังคับหรือว่าไปทำอะไรก็ได้สร้างเงื่อนไขบางอย่างให้รัฐเล็กต้องกำหนดตามนั้นมันก็เป็นแบบนั้นได้มันก็พูดแบบนั้นก็ไม่ผิดอ่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นสองคอนเซปต์ที่มันแยกออกจากกันใช่ป่าวว่าการคือแม้ว่ารัฐประเทศใหญ่เนี่ยมันจะสามารถใช้วิธีการใช้อำนาจในการบังคับได้เนื่องจากว่าเงื่อนไขในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่มีกฎระเบียบที่ใหญ่กว่านั้นในการกำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่งั้นแต่การแทรกแซงการเมืองภายในประเทศอื่นๆน่ะก็ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดใช่ป่ะอันนั้นน่ะคือสำนึกที่มันมากับเวสต์ฟาเลียใช่ไหมมันถึงเวลาสหรัฐไปแทรกแซงการเมืองลาตินอเมริกามันถึงต้องถูกทำเป็นความลับเพราะอะไรเพราะว่าการไปแทรกแซงอย่างออกนอกหน้ามันทุเรศอ่ะนึกออกไหมมันผิดอ่ะมันผิดจริยธรรมผิดสำนึกทุเรศนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเนื่องจากมันไม่มีกฎเกณฑ์อย่างอื่นมาห้ามไม่ให้มันเกิดแต่ว่าการทำแบบออกนอกหน้ามันถูกทำให้ดูผิดไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อในยุคที่มันก็มีอิทธิพลต่อมันก็มีคุณูปการอย่างนึงต่อการที่ทำให้เกิดเขตแดนในการสื่อสารกันระหว่างโลกกับอีกโลกนึงอย่างเช่นรัฐต่างๆใช่ไหมค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่5พอดีในสยามตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้สยามกล้าเคลมตัวเองว่าเป็นประเทศที่จะศรีวิไลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับอังกฤษจักรวรรดิอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้ใช่ไหมก็นำไปสู่การเดินทางประพาสยุโรปบ้างแต่ก่อนจะประพาสยุโรปเนี่ยก็ไปประพาสประเทศใต้อาณานิคมอังกฤษฝรั่งเศสไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีการไปสิงคโปร์ไปชาวาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอินเดียพม่ามาลายูเงี้ยก็ไปใช่ไหมซึ่งดูว่าประเทศอาณานิคมเนี่ยเขาเป็นยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะไปดูก่อนที่เป็นการดูงานสร้างทำความเข้าใจเรื่องความซีวิไลซ์ก่อนจากประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมหลังจากนั้นก็ค่อยไปยุโรปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าการไปยุโรปเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อหอบเอาความรู้เทคโนโลยีที่เรียกว่าซีวิไลซ์จากตะวันตกเนี่ยมาใช้ในสยามแต่เป็นการโยนหินถามทางหรืออย่างเสียงตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นประเทศแบบไหนกันเป็นประเทศอาณานิคมหรือเปล่าหรือว่ามีศักดิ์หรือมีเกียรติสง่าราศีเทียบเท่ากับอังกฤษหรือฝรั่งเศสด้วยกันไปเพื่อจะไปลองเชิงดูด้วยว่าการต้อนรับการทวีตเนี่ยทวีตแบบไหนด้วยก็คือว่าเขามองว่าถ้าเป็นประเทศในอาณานิคมจะถูกทรีตไม่ดีเท่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็อย่างเช่นเหมือนแบบว่าเป็นการประกันความมั่นใจของกษัตริย์ในตอนนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นในการประพาสเนี่ยเอารถอะไรมารับรูปแบบการต้อนรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเครื่องราชที่แลกเปลี่ยนกันด้วยรวมไปถึงมีอยู่อันนึงน่าสนใจมากเช่นตอนประพาสครั้งที่สองเนี่ยที่บริเตนอินเดียเนี่ยก็สังเกตนะว่ามีการใช้พาหนะประดับเครื่องหมายแบบผู้นำสูงสุดของอินเดียใช้ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งที่เคยรับเสด็จควีนวิกตอเรียด้วยไม่ใช่เอาเรืออะไร
ที่ไหนมาใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แปลว่าเขาต้องมีข้อมูลมากพอเพื่อที่จะรู้ว่ากษัตริย์ประเทศอื่นถูกที่อยู่ภายใต้อาณานิคมเนี่ยถูกทรีตยังไงถูกปะก็มีสถานทูตมีอะไรไปอยู่แล้วไงก็เป็นการเรียนรู้กันไปซึ่งการเดินทางไปยุโรปเนี่ยเพื่ออย่างเชิงตัวเองแล้วก็ทดสอบว่าฉันซีวิลไลซ์พอไหมเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆยังไงบ้างน่าสนใจมากน่าสนใจมากการเมืองเชิงสัญลักษณ์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็คือถ้าพูดในแง่ที่มันเป็นไออาร์หน่อยก็คือนี่คือการเก็บข้อมูลใช่ไหมเพื่อที่จะให้มีข้อมูลที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสำหรับการตัดสินใจว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราควรจะตัดสินใจยังไงใช่ป่ะแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาปะวะอย่างเช่นการล่านิคมของราชสำนักกรุงเทพเนี่ยกับอดีตประเทศสลาฟต่างๆอย่างเช่นปัตตานีหรือล้านนาเนี่ยมันก็จะมีการความขัดแย้งกันต่างๆนานามากมายเลยในการที่จะให้ยอมรับว่าอยู่ในพื้นที่ของอาณาเขตสยามอย่างเงี้ยอย่างเช่นในล้านนาเองเนี่ยสยามเองก็พยายามจะกลืนกลายอำนาจของเจ้าที่มีอยู่แต่เดิมด้วยเช่นเดียวกับที่ปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยผ่านสนธิสัญญาบ้างอะไรบ้างซึ่งสยามไปทำสัญญากับอังกฤษในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของเกี่ยวกับป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยครูประการอย่างหนึ่งของมันก็ทำให้สยามเป็นเจ้าอาณานิคมเหนือล้านนาในรูปแบบเดียวกับที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมเหนืออินเดียหรือว่ามาลายูอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือหรือจริงๆที่เรารับความคิดมาเราไม่ได้รับความคิดอธิปไตยแบบเวสต์ฟาเลียแต่เราไปรับความคิดวิธีการครองอาณานิคมกระบวนการการครองอาณานิคมแบบตะวันตกมาใช่ก็แน่ก็น่าคิดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำว่าเสียดินแดนมันจริงเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ไงที่แบบเพราะว่าสำนึกเรื่องดินแดนมันยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เพิ่งจะมาอ้างอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่แพ้ในวิกฤตการณ์ร.ศ.สิบสองเราจะอ้างว่าเสียดินแดนก็ไม่ใช่ป่าววางเป็นเรื่องของโกหกทางเพศจริงๆเราก็ไปเอาดินแดนคืนมาเยอะนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะอะไรอย่างงั้นไงด้วยความสำนึกของการปลูกชาตินิยมบางประการอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอยู่ในยุคเวลาของรัฐบาลทหารมากๆอย่างเช่นในตอนจอมพลป.วิบูลสงครามที่ตอนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าเขาก็มาจากสายทหารเลยอย่างนี้ไงขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการก่อกบฏมากมายอย่างเช่นในอีสานก็มีกบฏผีบุญอย่างเงี้ยโดยกลุ่มพลเรือนกลุ่มชาวบ้านในการต่อต้านอำนาจรัฐกรุงเทพอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวสต์ฟาเลียมันอาจจะอยู่ไม่ได้อย่างความมั่นคงเสถียรภาพของมันเนี่ยเพราะว่าภายในรัฐเองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านของอดีตประเทศซาร่าต่างๆด้วยเมื่อมีการมันยังไม่สมบูรณ์ก็คือว่าสำนึกเรื่องสวิตเซอร์แลนด์มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันมีเขตแดนมันแต่ในขณะเดียวกันเขตแดนอื่นๆที่เราไปครอบครองก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆไอ้เรื่องอธิปไตยเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างยังไม่จบนะคือเวสต์ฟาเลียก็อย่างนึงแต่มันก็ยังมีความคิดที่พูดว่าแบบจะเป็นประเทศอธิปไตยได้ต้องได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นนี่มันก็มาในสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมอนเตวิเดโอใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ในเวสต์ฟาเลียตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีแบบยูจะเป็นอธิปไตยได้ก็คือยูสาวยูนับว่าเป็นอธิปไตยเมื่ออยู่สามารถทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นได้อะไรเงี้ยคอนโทรลการค้าระหว่างกันได้ถึงจะเป็นอธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งเกิดอันนี้แบบเมนสตรีมเลยเขาก็จะบอกว่าการที่เกิดโลกาภิวัตน์ขึ้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิยามของอธิปไตยมันก็ยิ่งไม่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ะเพราะว่าการทำสนธิสัญญาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพร้อมกับการเงื่อนไขที่ตัวรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยหรือรัฐบาลในรัฐนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้และทำอะไรได้บ้างภายใต้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศก็คือลดทอนความสามารถในการตัดสินใจของรัฐแล้วยิ่งมากกว่านั้นคือการรวมกลุ่มของรัฐอย่างเงี้ยก็คำว่าอธิปไตยก็ยิ่งเบลอยิ่งใน EU ยิ่งเบลอใหญ่เลยนะคะก็อาจเป็นข้อดีของการที่ลดสำนึกของการสร้างเขตแดนใช่แต่ปกป้องคิดว่าไอ้สำนึกแบบความเป็นรัฐแบบเวสต์ฟาเลียมันประสบความสำเร็จในเมืองไทยเมื่อไหร่มันเคยประสบความสำเร็จไหมแล้วประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เรามีสำนึกแบบนั้นอยู่ไหมตอนนี้มันมีการก่อรูปเรื่อยๆเนี่ยกระบวนการในการเปลี่ยนให้มันเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ย มันก็มีวิวัฒนาการมายาวนานมากจนถึงจุดหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราก็คิดว่า
มันก็เริ่มมั่นคงอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้อาจจะลำเอียงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราเชื่อว่าหลังเป็นการปกครองแล้วอะที่สำนึกหนึ่งของเวสต์ฟาเลียก็คือว่าประชาชนเป็นตัวแทนของรัฐไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแล้วการก้าวไปสู่แบบรัฐประชาชาติเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนตรงที่ประชาชนเป็นตัวแทนของรัฐจริงๆเนี่ยการที่รัฐนึงเนี่ยเป็นรัฐประชาชาติเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นแทนของประชาชนด้วยเป็นเนชั่นนึงด้วยเนี่ยซึ่งเราคิดว่าอันนี้คือจุดสำเร็จที่สำเร็จจุดสำเร็จถ้าจริงๆก็คือไอ้ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สำเร็จป่ะแน่นอนใช่เพราะว่าช่วงทันทีที่มีขอบเขตชัดเจนเนี่ยคนมันเริ่มตระหนักได้ว่าเราอยู่ในสังกัดของพื้นที่ไหนแล้วเนี่ย มันมีการสร้างความทรงจำร่วมมีการสร้างจินตนาการร่วมของความผูกพันกันอยู่แล้วในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นสูตรชาตินิยมซึ่งชาตินิยมก็มีความหมายที่หลายแขนงหลายความหมายแตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนด้วยนะแน่นอนนะคะแต่ว่าสุดท้ายโอเคแน่นอนชาตินิยมมันก็เกี่ยวเนื่องกับการพยายามสร้างสำนึกแบบที่มีขอบแดนชัดเจนอะไรอย่างนี้นี่แหละมันต้องเกิดขึ้นทุกประเทศแต่สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็คือว่าเราควรจะรู้ว่ามันมีคำอธิบายมากกว่าแค่คำอธิบายเดียวจนถึงขนาดนี้ที่เรามีสำนึกในการเป็นรัฐชาติแล้วเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย มีเขตแดนชัดเจนแล้วแต่เราก็ยังไม่มั่นใจพอที่จะเปิดให้มีคำอธิบายหลากหลายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรัฐเราอันนี้อาจจะเป็นที่ปัญหามากกว่าเพราะถ้ามีใครอธิบายชื่ออธิบายชนิยมอื่นแล้วก็โดนไล่ออกจากประเทศบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะปกป้องเป็นคนต่อไปค่ะอ่ะ จบค่ะพบกับหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ปองผันปกป้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ